ท่านสมาชิกภูมิเกียรติกระผมสนองเทพประสรน,นรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่หนึ่งพักภูมิใจไทยชกวัดวีรมครับท่านภูมิเกียรติท่านประธานที่กคารพครับต่อรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของสภาผู้แทนราษฎรฉบับนี้ถามว่า พักภูมิใจไทยนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อรายงานฉบับนี้ยืนยันกับท่านประธานณที่ตรงนี้ว่าเราต้องการให้ชาติบ้านเมืองของเราเดินหน้าไปได้เราต้องการให้ชาติบ้านเมืองของเรานั้นได้เกิดความรักความสามคัคคีเราพร้อมที่จะให้ มีการนิรโทษกรรมแต่เราก็ต้องแยกออกมาให้มันชัดเจนครับว่าอะไรที่นิรโทษกรรมได้อะไรที่เป็นคดีที่เราไม่สามารถที่จะนิรโทษกรรมให้ได้ถ้าหากการกระทําความผิดทําอะไรผิดก็ช่างได้รับการนิรโทษกรรมหมดแล้วสังคมจะอยู่อย่างไร พราะผมเชื่อว่าการกระทำกับกฎหมายนั้นกฎหมายเกิดก่อนเมื่อกฎหมายห้ามแล้วเราไปทำผิดกฎหมายเสร็จแล้วบอกว่าจะต้องขอนิรโทษกรรมถ้าแบบนี้เราก็ต้องยกเลิกกฎหมายในทุกฉบับนิรโทษกรรมในทุกเรื่องอย่างในกรณีนี้ สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนครับในรายงานฉบับนี้ไม่ได้มีการแยกแยะว่าอะไรที่นิรโทษกรรมได้อะไรที่ไม่ได้สำหรับพักภูมิใจไทยนั้นยืนยันกี่ครั้งกี่หนยืนยันณนะตรงนี้แม้กระทั่งท่านอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักท่านก็ได้ประกาศชัดเจนและคนภูมิใจไทยทุกคนก็ประกาศชัดเจนครับว่า เรายอมยกโทษให้ในทุกกรณียกเว้นกรณีของการที่จะยกเลิกมาตรา112เรายอมรับไม่ได้ทำยังไงก็ยอมรับไม่ได้ครับท่านประธานหลายท่านพูดออกมาบอกว่าประเทศไทยมีการนิรโทษกรรมหลายครั้งหนึ่งสองสานับมาไม่เถียงครับเรื่องจริง แต่ผมถามว่าความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกแยกกันในอดีตจนถึงปัจจุบันนี่มีครั้งไหนบ้างครับที่มีการล่วงล้ำก้ำเกินสถาบันสูงสุดมากเท่าในปัจจุบันนี้ในอดีตไม่ชอบรัฐบาลก็เดินขบวนไล่รัฐบาลไม่ชอบรัฐมนตรีก็เดินขบวนไล่รัฐมนตรีลงมติไม่ไว้วางใจ นั่นคือการต่อสู้กันในระบบของรัฐสภาในความคิดเห็นทางการเมืองแต่ผมถามว่าวันนี้ถ้าเราดึงสถาบันเข้ามาแล้วไปก้าวไก่ถึงพระองค์ท่านย้อนถามท่านสักนิดหนึ่งท่านไปทําความเดือดร้อนอะไรให้พวกเราครับมีใครได้รับผลกระทบจากการกระทำของสถาบันครับไม่มีครับ พระองค์ท่านมีแต่ให้ชาติบ้านเมืองอยู่ได้ก็เพราะสิ่งนี้แต่สุดท้ายในปัจจุบันนี้มีกลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะปลูกฝังให้คนเห็นต่างให้คนเห็นความความไม่สำคัญต่อสถาบันตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นผมอยากถ้าหากว่า รายงานฉบับนี้ผ่านไปถึงคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วจะมีการร่างกฎหมายออกมาโดยจะอ้างว่าเป็นมติของสภา,าที่ผ่านความเห็นชอบในการศึกษาจากรายงานนี้แล้วแล้วจะให้มีการออกตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อน,นิรโทษกรรมในการกระทาที่ล่วงละเบิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะมาตราร้อก็ดี มาตราร้อยสิบสองก็ดีผมกราบเรียนยืนยันต่อท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านตลอดถึงพี่น้องประชาชนว่าคนของภูมิใจไทยเราจะไม่เป็นมิตรและเราจะไม่ยินยอมนะครับกับการกระทำในครั้งนี้เรายืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจนครับว่าเราจะจงรักภักดีและปกป้องสถาบันให้ถึงที่สุดกับท่านประธานอื่นที่ฉัน้องขอขอบคุณคณนะ กันมาทีการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยใช้เวลาศึกษาราวหกเดือนอย่างทุ่มเทซึ่งเก็บบันทึกทุกเหตุการณ์ทุกรายละเอียดความผิดตลอดจนข้อกฎ่าหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้ง รวมถึงการนำผลการศึกษาของคณะกรรมาการตลอดจนคณะกรรมการต่างๆที่เคยศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมการขัดแย้งทางการเมืองในอดีตทั้งหมดพร้อมทั้งเรื่องการปองดองและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศชาติของเราสามารถพัฒนาและเดินหน้าไปด้วยกันได้ ท่านประธานที่เคารพการให้ความเห็นของคณะกรรมการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำว่าน,นิรโทษกรรมคือการลืมการลืมความผิดการลืมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและการนิรโทษกรรมเป็นหนึ่งในกลไกล,ลบล้างความคิดความผิดกับท่านประธานเพื่อประโยชน์ในสังคมหรือในทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมาดูว่าประวัติศาสตร์ในการออกกฎหมายนิรโ,โทษกรรมของประเทศไทยเราเนี่ยมีมาแล้วถึง23ฉบับแต่และฉบับต่างมีเป้าหมายมีความชัดเจนว่าจะออกมาเพื่ออะไรเพื่อใครกับใครหรือมีวัตถุประสงค์อะไรที่จะมีผลต่อความสมัครสมานความพสพก ฝวามเมตและความปองดองในสังคมและประเทศชาติอย่างไรดิฉันจะขอใช้เวลาณนาโอกาสนี้นะคะท่รรานประธานขอสรุปสาระของกฎหมายนินรโทษกรรมในอดีตทั้ง2 3ฉบับด,ดังนี้ 1. ออกมาเพื่อยกเว้นโทษให้คณะรัฐประหาร11ฉบับ 2. อ,ออกมายกเว้นโทษให้กลุ่มที่พยายามทำรัฐประหาร หรือกลุ่มกบฏหกฉบับ 3. ออกมาเพื่อยกเว้นโทษให้กับสลายการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุมนุมสามฉบับและ4ยกเว้นโทษให้ผู้ต่อต้านสงครามกับญี่ปุ่นยกเว้นโทษให้ผู้ฟ้องคณะปฏิวัติรวมทั้งได้ยกเว้นโทษให้กับนักเรียนนักศึกษานิสิตและประชาชน ที่ไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าหลักการของการออกนิรโทษกรรมที่กล่าวมานั้นจะมีความชัดเจนว่ายกเว้นนิรโทษกรรมให้ใครเพื่ออะไรและส่งผลความปองดองให้กับประเทศชาติไทยเราอย่างไรจากที่ดิฉันได้ฟังรายารายงานนะคะและได้อ่านการศึกษาและศึกษาดูอย่างถ่องแท้แล้ว ของคณะกรรมการวิสามันที่เสนอมาในวันนี้รายละเอียดของเนื้อหากับเขียนแบบกำกวมกับเขียนแบบไม่ฟันธงและก็มีแนวทางที่ไม่ชัดเจนทำไมกรรมธิการจึงไม่เอาบทเรียนในอดีตในการนิรโทษกรรมที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วมาเป็นกรอบในการวางประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า จะยกเว้นนิทเทสก้าให้ใ,ใครให้กับใครมีผลประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้าง mm hmm. เพื่อให้ประชาชนที่รับฟังและติดตามในการนินเทษกรรมเนี่ยได้รับรู้และได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดินฉันมีความกังวลว่าคณะกรรมการเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรคะท่านประธานที่จะโยนภาระ มายังสภาหแห่งนี้ทำไมต้องเอามาให้สภาหแห่งนี้พิจารณาในการทำในการรายงานแบบไม่มีความชัดเจนแบบนี้กับต้นตา,ตาท่านประธานที่เคารพค่ะการนี้จะโทษกรรมประเภทคดีและฐานความผิดที่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความผิดที่อยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้ทางการเมืองและมีความผิดเกี่ยวกับการชุมนุม ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งพักภูมิใจไทยยินดีที่จะร่วมพิจารณาหน,นีทโทษกรรมด้วยอย่างยิ่งค่ะแต่ท่านประธานคะในความชัดเจนของพรักภูมิใจไทยท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพรักเราเนี่ยมีเลือดสีน้ำเงินอันเข้มข้นกับท่านประธานเรามีเลือดสีน้ำเงินที่เข้มข้นเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน เรามีจุดยืนที่จะไม่แตะต้องและพร้อมที่จะปกป้องนะคะมาตรา1น2ด้วยชีวิตค่ะท่านประธานโดยพรรคภูมิใจไทยจะไม่เห็นด้วยที่จะแตะต้องมาตรา1น2แม้แต่แตะต้องนะคะจะว่าแค่พิจารณาเราไม่มีทางที่จะพิจารณาเด็ดขาดในการไม่ว่าใครทั้งที่ที่กระทำความผิด1 1 2หนึ่งสอง เพราะความผิดหนึ่งสองไม่ใช่เป็นความผิดทางการเมืองค่ะท่านประธานดิฉันจึงอยากกลาเปลี่ยนรรท่านประธานว่าทั้งพักภูมิใจไทยเราเนี่ยนะคะจะไม่ร่วมที่จะพิจารณามาตราหรือรายงานฉบับนี้ด้วยในทุกๆก,กรณีถ้ามีมาตราหนึ่งหนึ่งสองค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะก็ต้องเรียนว่ากรรมธิการชุดนี้ไม่ใช่กรรมธิการที่พิจารณาศึกษาเพื่อ แก้ไขหรือยกเลิกมากตรา1นึแต่เป็นกรรมธิการที่จะศึกษานะครับในเรื่องของการทำเกี่ยวกับแนวทางของการนิรโทษสกรรมนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็ต้องเรียนกันด้วยความเคารพนะครับว่าเอาเข้าจริงนะครับรายงานฉบับนี้จะเป็นสารตั้งต้นจะเป็นหัวเชื้อนะครับหรือไม่มันขึ้นอยู่กับรัฐบาล ือที่ผ่านมานะครับเราพิจารณากันรายงานกันหลากหลายฉบับนะครับเอาเข้าจริงเราก็แทบไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับว่ารัฐบาลมีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใดของรายงานที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจริงๆผมเองส่วนตัวนะครับก็คงอยากจะให้มันผูกพันนะครับแต่ว่าพูดกันตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาเอาเข้าจริงนะครับรัฐบาลเองนะครับก็ จะทาตามข้อแนะนําข้อสังเกตต่างๆนะครับของสภาแห่งนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายคําถามประเด็นถัดมานะครับที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการในการที่จะชี้แจงนะครับคือมีความพยายามนะครับที่จะโยงในเรื่องของมาตรา1นึกับมาตรา6ของรัฐธรรมนูญซึ่งกันต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมคิดว่าสาระสําคัญของมาตรา6ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือการสะท้อนถึงหลักความเป็นกลาง ของสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับต่อระบอบก,การเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนูญซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานครับเป็นหลักการสําคัญที่เป็นพื้นฐานของระบอบก,การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ใต้รัฐมนูญของหลายๆประเทศแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราไปพิจารณาการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่มีสถาบันพระหมหากษัตริย์เราจะพบว่า หลายประเทศเช่นเดียวกันครับที่แม้อาจจะมีกฎหมายในลักษณะของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหรือเลสเซอมาเจสต์ลอนะครับหรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับหลายประเทศเหล่านั้นนะครับที่จะเขาเจริญแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงเขาก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมาตรา1นึด้วยซ้าไปหรือบางประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีกฎหมายลักษณะนี้แล้วดังนั้นข้อกล่าวอ้างนะครับว่าประเทศต่างๆนะครับ มีกฎหมายในลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าเป็นข้อเก่าอ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับและจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดกันเรื่องนี้จริงๆนะครับมันก็ควรจะเป็นวาระอื่นด้วยซ้ำไปไม่ใช่ในเรื่องของการนิรโทษกรรมมากไปกว่านั้นครับผมอยากจะยืนยันอย่างนี้ว่าการที่เราปล่อยให้มีการใช้นะครับกฎหมายในลักษณะแบบนี้แล้วนำให้ทำให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ซึ่งเป็นจุด ที่เราอยากจะพิจารณาในกรรมธิการเนี่ยคือการที่จะเป็นแนวทางในการที่จะเนื้อทศกรรมแล้วจะนําไปสู่การแก้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเราไปดูคําแนะนำนะครับของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราจะพบว่าคําแนะนําจํานวนมากนะครับเป็นคําแนะนําที่ล้วนแสดงถึงความกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะแบบนี้เพราะมันมีผลลัพธ์ทางการเมืองหลายอย่างที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่มันรุนแรงและหากมีการดําเนินคดีและตัดสินว่ามีความผิดนะครับผลที่ตามมาคือจะมีคนจํานวนนับร้อยฮนะที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างรุนแรงนะครับหลายคนอาจจะต้องอยู่ในคุกถึง40ปีเลยด้วยซ้ําไปดังนั้นครับท่านประธานครับผมเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะชี้แจงว่ารายงานฉบับนี้นะครับจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะหาทางออกทางการเมือง มันมีข้อเสนอหลายอย่างครับจริงๆเนี่ยข้อเสนอหลายส่วนเป็นข้อเสนอที่เราได้ตัดสินใจที่จะกําหนดลงไปนะฮะว่าควรจะไปในทิศทางแบบไหนแต่สําหรับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นส่วนที่แม้กระทั่งในกรรมธิการเองก็มีความเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นผมเองนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะบอกว่ารายงานฉบับนี้นะครับอยากให้สภาหแห่งนี้ได้รับไว้พิจารณาแล้วส่งต่อไปที่คณะรัฐมนตรีผมคิดว่ามันคือถ้าจะใช้คําว่าสารตั้งต้นนะครับ มันคือสารตั้งต้นของการที่เราจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองนี้ที่มีความขัดแย้งมาเป็นเวลานานเมื่อสักครู่นะครับมีบางท่านนะครับก็พูดไปถึงการริรศทกษกรรมนะครับที่จะต้องไม่ทําเพื่อตัวเองมีการหยิบยกในเรื่องของกรณีสุดซอยฮะผมต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าสมัยก่อนที่มีการออกในเรื่องของร่างมีความพยายามในการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเนี่ยตัวผมเองตอนนั้นไม่ได้เป็นสสฮะ ผมเองก็อยู่ข้างนอกแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเหตุผลง่ายๆฮะเพราะตอนพิจารณากันในคราวนั้นเนี่ยมันรวมไปถึงบรรดาเจ้าหน้าที่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสังฆ่าประชาชนนะที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมด้วยซึ่งผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดฮะมากไปกว่านั้นนะครับจะเทียบเคียงกรณีสุดซอยกับกรณีของที่เรากําลังทําศึกษากันอยู่เนี่ยซึ่งเป็นแค่เฉพาะรายงานเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยจะเอาอย่างไรเนี่ย ผมคิดว่าเป็นกรณีที่แตกต่างกันกรณีวันนั้นเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองสูงมากนะครับความขัดแย้งทางการเมืองสูงมากต้องบอกว่าอาดีตท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีท่านทาักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ต่างประเทศฮนะแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดซอยแต่วันนี้ผมคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองต่างกันนะเพราะวันนั้นเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองของพักการเมืองใหญ่สองพักเนี่ยนะครับเขาอยู่กันคนละข้างฮนะวันนี้อยู่ข้างเดียวกันแล้วนะครับผมคิดว่า <á ud hold> ความน่ากังวลในเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านสมาชิกนะครับ <evaluation> พิจารณากันด้วยความเคารพนะครับว่าอยากให้ผ่านรายงานฉบับนี้ผมคิดว่าอยากให้มันเป็นสารตั้งต้นของการหาทางออกของบ้านเมืองจริงๆแล้วสุดท้ายนิดเดียวนะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของ112น <todo> 1นึนสองะฮะในเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ย <S <S ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย <S 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 ผมอยากให้ท่านสมาชิกทั้งหลายนะครับผ่านท่านประธานนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ <K h awk> ข้อกก่าหาในเรื่องของการละเมิดมาตรา1นึนะครับการกระทําความผิดตามมาตรา1นึเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาดีๆเราสามารถแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น3ระดับระดับที่1นะครับคืออาจจะเป็นระดับที่มีความชัดเจนนะครับทั้งองค์ประกอบภายนอกและภายในซึ่งกรณีแบบนี้นะฮะหากว่าเรามีคณะกรรมการนะครับที่จะมาหาทางออกในเรื่องนี้เราสามารถที่จะนิรโทษกรรมโดยที่อาจจะก,กาหนดเงื่อนไขาบางอย่างได้ฮะเช่นอาจจะเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีการกระทําความผิดซ้ํา นะครับในตลอดระยะเวลา5ปีลักษณะแบบนี้สังคมมันก็พอจะอยู่กันได้หรือระดับที่2อฮะอาจจะมีความอาจจะเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับแต่เมื่อเราดูจุดมุ่งหมายของผู้กระทําความผิดดังกล่าวอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นกรณีในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็อาจจะไปพิจารณาว่าการกําหนดเงื่อนไขก็อาจจะลดลงมานะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ไม่กระทําความผิดซ้ําในระยะเวลา3ปี ซึ่งเราต้องไม่ลืมนะคบว่ามันมีหลายกรณีที่บางครั้งเนี่ย <S <S <in plain ly language> การพูดหรือการอภิปรายข้างนอกต่อพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันมีจริงๆฮะ <S the story> ที่มันอาจจะมีการพูดในลักษณะที่บรรยากาศในเวลานั้นสถานการณ์ในเวลานั้นอาจจะทําให้การพูดลักษณะแบบนั้นออกมา <S <S <in plain ly> และประการที่3ฮะระ,ระ,ร,ะ,ร,ะ,ร,ะระดับที่3นะฮะคือถ้าเราไปพิจารณาเรื่องขององค์ประกอบเนี่ย <S <S <in plain ly> บางครั้งมันไม่มีความชัดเจนท่านบอกอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ศาลตัดสินซึ่งผมว่าต้องต้องแยกนะครับ คือหลายกรณีที่มันมีการดําเนินคดีด้วยมาตรา1นึเนี่ยต้องยอมรับกันตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยบางครั้งก็มีการใส่ข้อหาให้มันดูรุนแรงไปก่อนบางครั้งก็ไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอยากจะคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่มันมีเวลาเนี้ยอย่างกรณีแบบเนี้ยท่านอาจจะนิรโทษกรรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งเงื่อนไขอะไร ผมคิดว่าการจําแนกความรุนแรงเนี่มันอาจจะเป็นทางออกนะครับให้กับสังคมได้สุดท้ายนะครับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องตั้งต้นว่าเราอยากจะแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยใช้กลไกสภาหรือไม่ท่านต้องยอมรับความเป็นจรงิงว่าทุกครั้งที่มันมีการดําเนินคดีด้วยข้อหาลักษณะแบบนี้ประเด็นของเรื่องมาตรา 1. 1 2สองมันก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อไป แล้วมันไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะในประเทศที่คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยซึ่งเขาอาจจะมีเพื่อนมีครอบครัวนะครับมีคนที่เขารักมีครูบาอาจารย์คนเหล่านี้ก็จะรู้สึกยังไงต่อมาตราหนึสองต่อการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ภายในประเทศความรู้สึกแบบนี้มันก็ยังสะท้อนออกไปถึงประชาคมของประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน เราจึงเห็นไงฮะว่าประเทศหลายๆประเทศเขาถึงมีคอมเมนต์หรือมีความเห็นต่อเรื่องนี้แล้วพูดก,กันตรงๆฮะเวลาที่มันมีปัญหาในลักษณะแบบนี้มีการวิพากวิจารกันในลักษณะแบบนี้ท่านคิดว่าผู้ที่ถูกวิพากวิจารณ์มากที่สุดหรือคนที่ถูกวิพาก์วิจารณมากที่สุดเนี่ยคือใครฮะถ้าท่านบอกว่าวันนี้ท่านต้องการที่จะแสดงถึงเกรติจำงของการปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์พูดกันไปถึงขนาดว่าเลือดเป็นเลือดสินน้ำเงินอะไรต่างๆเนี่ย ผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพฮะว่าถ้าท่านต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เคารพสักการะวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ไม่มีทางได้ผลนะวิธีการแบบนี้จะทําให้ท่านจะทําให้ประเทศของเราซึ่งเป็นประเทศที่เรารักเนี่ยถูกวิพาก์วิจาร์ณอย่างรุนแรงแล้วปัญหาทางการเมืองที่มีอยู่ก็จะยังดําเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆทําไมเราไม่คิดว่าเราจะใช้กลไกนี้ในการหาทางออกฮะ ทำไมเราไม่คิดว่าวันนี้ปัญหาทางการเมืองซึ่งมันมีอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่เปิดประตูบานนี้เพื่อหาทางออกทางการเมืองท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112จะยกเลิกมาตรา112ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรมันเป็นความเห็นที่แตกต่างกันได้ประเทศนี้อยู่กันได้ด้วยความเห็นที่แตกต่างและเราควรจะภาคภูมิใจว่าประเทศของเรานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่ยอมรับความเห็นที่แตกต่างของกันและกัน แต่เพื่อทําให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือเราไม่ควรที่จะนําคนที่เห็นต่างทางการเมืองไปกุมขังไปจําคุกครับสรุปเลยครับสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมคิดว่าประเทศที่เราฝันคือประเทศที่เราอยากให้มีเสรีภาพทางความคิดมีเสรีภาพในการแสดงออกนี่คือประเทศที่เราหวังและฝันเอาไว้และกลไกที่เรากําลังทําอยู่นี้ อย่างน้อยที่สุดนะครับมันคือการทําให้คนที่เขารู้สึกว่าเขามีความเห็นที่แตกต่างและถูกจําคุกถูกดาเนินคดีในรูปแบบต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันคือการคลี่คลายนะครับผลของทางการเมืองที่เกิดขึ้นไปแล้วออกมามันคือการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะมันคือการเปิดฝาหม้อให้น้ําที่เดือดและรอวันระเบิดเนี่ยมันได้ปล่อยลมตรงนั้นออกมาแล้วผมเชื่อว่าประเทศของเราหาทางออกได้ แต่เบื้องต้นครับท่านประธานครับอยากให้ท่านสมาชิกช่วยกันครับผ่านรายงานฉบับนี้แม้ว่าเราจะไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการนิรโทษกรรม1นึแต่อย่างน้อยที่สุดให้มันเป็นสารตั้งต้นของการคลี่คลายปัญหาทางการเมืองขอบคุณครับ